สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีฟี่นะคะแล้วก็วาเลนไทน์ค่ะทุกคนนะ Q Place YouTube Channel นะคะก็วันนี้ค่ะเราได้รับคำท้าพิเศษจากทีมงาน Q Place นะคะให้มาครีเอทลุคที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะภายใน5นาทีนะคะคือก็เป็นชาเลนจ์ที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าส่วนมากก็จะเรื่อยๆปกติคือชั่วโมงนึงใช่ถ้าสวยมากก็คือชั่วโมงใช่แต่วันนี้ลุควันนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่า5นาทีแต่สวยมากชมตัวเองด้วยมันอีกสวยมากวันนี้พี่จะมาแต่งลุคอะไรนี่เลยค่ะก็จะเป็นลุคแบบว่าเกาหลีนะคะเน้นความแบบโกลๆเนาะผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็แบบมีวิ้งวิ้งอะไรแบบนี้แล้วทายล่ะของหนูก็จะเป็นสายฝอคมๆนะคะ5นาทีก็ทำให้ตัวเองเป็นสายฝอได้โอเคค่ะพี่อีฟเดี๋ยวเราต้องไปเลือกเครื่องสำอางกันก่อนนะคะแล้วก็ผ่านไปดูช่วงหน้าสดของเรากันเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะแต่งหน้าโชว์เพื่อนๆดูกันนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะก็ครบนะคะทั้งคู่คือเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งทันไหมภายใน5นาทีงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสายเกาและสายฝอในแบบฉบับของเรา2คนเนี่ยจะแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงค่ะรับรองว่าแต่งง่ายนะคะเพื่อนเอาไปแต่งตามกันได้แน่นอนมาค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนี่เลยงานผิวนะคะก็จะเป็นแป้ง Q Place Illy Snow นะคะแป้งตัวนี้เนี่ยยังมี Snow Mica จากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะที่ช่วยเป็นการกระเจิงแสงนะคะช่วยทำให้ผิวมีความโกลกระจ่างใสแล้วก็ดูสุขภาพดีลุคนี้เราไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะคะเสียเวลานะคะเพราะว่าแป้งรุ่นนี้เนี่ย Q Place Ivory Retouch นะคะเขามีความปกปิดขั้นสุดจริงๆนะคะที่สำคัญตัวนี้นะมี SPF 30ด้วยนะคะคือกันแดดไปในตัวด้วยเลยคือเราจะมีรอยแดงที่หน้าแก้มนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเนี่ยลงตัวนี้ไปตัวเดียวก็คือเริ่มกริบแล้วตรงนี้มีรอยสิวนี่ before after ค่ะทุกคนการใช้พัฟนะคะไปชุบน้ำนะคะมันจะได้ฟินิชลุคอีกแบบนึงก็คือมีความเรียบเนียนเหมือนกันแต่ว่าลุคอ่ะจะมีความธรรมชาติมีความเนเชอรัลหน้าเนียนกริบเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าหน้ามันดูผ่องขึ้นนะดูขุ่นขนรอยแดงต่างๆรอยสิวจุ๊บจิ๊บอะไรก็แบบเรียบเนียนไปเลยอ่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารีบลงอีกข้างนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาค่ะฝั่งนี้จะมีสิวแบบเม็ดใหญ่มากตรงนี้นี่ขั้นตอนต่อไปต่อไปนะคะลิปสติกนี่รุ่นนี้นะคะ Q Place Matte Lock Liquid Lip หนูสี07นี้09มันเลิศค่ะค่ะแล้วก็จะแตะๆเอานะคะแบบนี้หนูเนี่ยสายฝอก็จะทาแน่นทั้งริมฝีปากไปเลยนะคะไล่สีง่ายอยู่ไม่เป็นก้อนๆอ่ะคือบอกว่ามันปาดง่ายมากอะทุกคนแล้วก็ปาดทีเดียวแน่นเลยนี่คือปาดทีเดียวเนี่ยอุ้ยแน่นมากเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะฟินิชลุคของเราทั้งสองคนนะคะค่ะก็ใส่เกาแล้วก็ใส่ฝอค่ะนี่เลยคือแบบรวดเร็วมากใช่รวดเร็วมากจริงคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์วันนี้นะทุกอย่างที่เราใช้คือเขาทำมาแล้วให้มันใช้ได้อย่างรวดเร็วอะค่ะแต่ตัวเด็ดๆเลยอะที่5นาทีเนี่ยเอาอยู่ก็คือแป้งนั่นเองนะคะประหยัดเวลาในการลงรองพื้นไปเลยคือแบบคอนซีลเลอร์ยังไม่ต้องเลยอะถูกต้องมันกริบเหมือนใช้รองพื้นจริงๆอะเลิศมากดีมากอันเนี้ยลุคสายฝอของไทยเนี่ยขาดอะไรไม่ได้บ้างต้องพาเลทนี้เลยค่ะ Dare to Bare Day to Night พาเลทนะคะพาเลทที่เกิดมาเพื่อสายฝอโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปคือตัวโทนสีมันนูดน้ำตาลนะคะนู
ำ smoky eye ก็ได้แถมยังมี blush on ที่สีสวยมากๆเป็น coral coral อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูเป็นสีที่ใช้ละกัน get naked นะคะกับ believe หุ่นนี่คือใช้แค่2สีคือสีแบบพิกเมนต์แบบแน่นมากอะทุกคนนี่เลยสายเกาอย่างเรานะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะ Liquid Chrome Dazzling Star คือเปิดตาคือแวววาวมากแวววาวมากนี่เป็นเบอร์03นะคะที่ใช้สีสวยมากน่ารักแล้วคุณวิงเวอร์เกาหลีเวอร์เกาหลีเลยอีกเบอร์หนึ่งที่ใช้นะคะเบอร์02ที่ทาไปที่ขอบตาล่างอะจะทองกว่านิดนึงนี่คือมีความโรสโกลด์ใช่ใช่โรสโกลด์หน่อยๆตัวอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าสายฝอคือควรจะมีเหมือนกันนะคะนี่เลย Q Press Ombre Blush นะคะนี่คือสี03Sunset Glow จะได้ลุคบ่มแดดที่สวยมากๆคือแบบสีมันสวยมากๆจริงๆมันจะมีความแบบนัวๆแบบนัวๆแบบนี้ขึ้นมากขึ้นมากบลัชออนเหมือนกันค่ะ Ombre Blush นะคะนี่เบอร์02 Peach Passion เป็นสีแบบ Peach Peach สวยอ่ะนี่คือมีความแบบ Rose ก็อีกแล้วสวยสีแบบสดใสมากโอ๊ยเป็นคนแบบว่าหน้าจืดๆเลยใช่ไหมพอปัดเนี่ยก็คือน่ารักเลย Peach มากตามชื่อสีเลยนะคะ Peach Passion ก็คือแบรนด์ Q Pace เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีราคาก็จับต้องได้น่ารักน่ารักกรุบกริบนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบสนใจของอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราใช้อ่ะก็ไปลองเล่นดูได้นะคะที่ Q Pet Shop ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนอีฟฟี่กับวาเลนไทน์ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยมันเป็นวิงวิงน่ารักมากสงสัยจะลงเยอะเกินเมื่อเขาเรียกมา